คุยกันเล่นธรรมดาแล้วพอได้คุยกันไปอะไรกันไปละดีจะให้เทศอะไรเป็นจิตใจลักษณะนั้นไม่เป็นไม่จริงเกี่ยวกับตอนนี้เขาหอยไม่ค่อยดีด้วยเสียงไม่ค่อยจะออกแต่ต้องตั้งใจฟังดีๆถึงจะได้ยินเพราะเสียงรู้สึกมันเป็นมันแฝงๆยังไงชอบคนเสียงมันไม่แหลมเสียงมันพูดคู่ก็ต้องตั้งใจฟังดีๆก็แล้วกันคือว่าการเทศนี้พวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมามากครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสั่งสอนพวกเราเนี่ยมากมายเหลือเกินแถมยังไม่พอทางด้านวิทยุพวกเราก็ฟังกันมาจนเหลือเกินแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอีกหนังสือตำรับตำราต่างๆพวกเราก็ศึกษากันมามากสรุปแล้วหมายความว่าความรู้ความเข้าใจนั้นพวกเรามีพอสมควรพอที่จะปฏิบัติทำได้แล้วถ้าเราศึกษาเพื่อปฏิบัตินั้นไม่มากอย่างอาตมาเองเคยอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นพุทธเถระสัก5ปีกว่าๆแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจำจำเจนะเขาเข้าออกอยู่ก็เป็นเวลา5ปีกว่าก็เป็นว่าท่านก็มรณภาพไปอาตมาไปสังเกตดูแล้วท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่ไปจะสั่งสอนอะไรมากมายนักเลยท่านก็แนะบอกว่าเราศึกษาเพื่อปฏิบัตินี้ไม่ซุ่ยจะมากนักหรอกท่านก็ให้นโยบายนิดๆหน่อยๆแล้วพวกเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพอค่ำค่ำท่านก็ให้อีกนิดๆหน่อยๆอะไรเหล่านี้ต่อเติมไปทุกวันเราก็ได้ยินได้ฟังไปทุกวันก็ประพฤติปฏิบัติไปทุกวันแล้วก็ดูปฏิปทาข้อปฏิบัติจากท่านมารยาทการแสดงออกของหลวงปู่มั่นพุทธเถระนะเท่ากันก็เป็นเครื่องจูงใจให้พวกเราเข้าใจความจริงว่าอย่างหลวงปู่มั่นพุทธเถระคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่สำหรับอาตมาเองเข้าใจว่าท่านน่าจะเป็นพระอรหันต์เพราะเท่าที่สังเกตดูแล้วรู้สึกท่านสมบูรณ์เหลือเกินกิริยาภายนอกทุกอย่างเนี่ยท่านสมบูรณ์ทำให้เราพวกเรามองเห็นเนี่ยเกิดความเลื่อมใสมากเพราะนั้นความเลื่อมใสมีต่อการแสดงออกของหลวงปู่ทำให้พวกเราเชื่อจึงได้ยอมรับอุบายวิธีต่างๆจากท่านแนะนำพวกเราทุกอย่างที่ท่านให้คือพวกเราไม่ต้องไปกันกองไม่ต้องไปวิเคราะห์ท่านว่ายังไงก็ต้องอย่างนั้นแดงก็แดงดำก็ดำเราก็ยอมรับดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านให้พวกเราเท่านั้นการดำเนินสืบมาเป็นอย่างนั้นตอนนั้นพวกเราเนี่ยเข้าใจธรรมะกันมากได้ศึกษามามากจากครูบาอาจารย์ก็มากจากตำรับตำราจากวิทยุอะไรเหล่านี้ฟังจนเหลือเกินแล้วพวกเราแถมยังไม่พอนะยังสอนผู้อื่นได้ด้วยอันนี้สอนผู้อื่นได้แต่สำคัญอยู่ว่าใจของเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรารู้ทำไมต้องว่าไม่ยอมรับพวกเราก็ย่อมรู้ตัวพวกเราได้ดีว่าพวกเราเวลานี้มันรู้โดยสัญญาเท่านั้นสอนก็เหมือนได้อย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญลักษณ์ของอริยบุคคลเนี่ยไม่เกินจากนี้ไปเลยอันนี้พวกเราก็รู้อนิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไรทุกทางไหนบ้างกายหรือใจอนัตตาสภาพไม่ใช่อัตมาตัวตนเราเขาอะไรเลยเพียงแค่ธาตุโลกประชุมกันอยู่เขาก็ต้องสลายไปตามกำลังของท่านโลกเราพูดได้แต่ใจของเรายอมรับหรือไม่มีแค่นั้นเพราะนั้นวิธีที่เราจะทำให้ใจของเราแนบรับสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นเราจะทำยังไงก็มีกันแค่นั้นทำยังไงถึงจะยอมรับถ้าใจของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงนั้นแล้วเราก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้ายอมรับซะว่าสภาพทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์สภาพทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงสภาพสิ่งที่เรากำลังหลงไหลอยู่นี้ก็ไม่ใช่อัตมาตัวตนเราเขาอะไรแค่ธาตุประชุมกันอยู่เท่านี้ขอให้ใจของเรารับแค่นี้ความรู้สึกทางด้านใจจะเปลี่ยนจากเดิมเป็นอย่างอื่นไปอีกความทะเยอทะยานเหิมต่างๆนั้นจะหมดลงแต่ไม่ใช่ปฏิเสธคือเราก็ดำเนินตามที่เราจะดำเนินได้ตามวิถีทางของเราซึ่งเป็นผู้มีธรรมะเครื่องกันอยู่นั่นเองอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสบำเพ็ญอย่างโฆษกอาจารย์ที่ปารภว่าพวกเราเข้าใจธรรมะกันดีเหลือเกินเข้าใจกันกว้างขวางไม่จะน้อยแถมยังเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นได้ด้วย
แต่แล้วทำไมใจของเราท่านไม่ยอมรับตามสภาพความเป็นจริงเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นมาคนเจ็บคนแก่คนตายเราเห็นทั้งนั้นแต่ใจของเราทำไมจึงมาแยกออกว่าอันนั้นคนตายก็คือคนตายอันนี้คนเป็นก็คือคนเป็นทำไมไม่มองเห็นคนตายกับคนเป็นก็คืออันเดียวกันอะไรเหล่านี้ทำไมจะไม่ชัดเจนทำไมใจของเราช่างไม่ยอมรับแน่นอนอะไรนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดความเศร้าสลดก็ชั่ววูบแล้วก็หายไปนี่เป็นอย่างนั้นทำไมใจของเราจะยอมรับว่าที่เราเดินกันอยู่เวลานี้ก็เดินไปหาจุดจบของเราคือความตายนั่นเองอันที่ตายไปแล้วที่เราเห็นก็คืออันนี้เหมือนกันจะต้องเป็นเหมือนกันต้องสองอย่างอะไรนี้จะทำให้เราเกิดความเศร้าสลดแล้วก็วางต่อสิ่งที่เรากำลังเฟ้อแล้วก็คลายจากความหลงในสิ่งที่เราหลงอยู่อะไรนี้เราจะทำยังไงถึงจะเป็นไปได้แต่มีอยู่วิธีเดียวคือการบำเพ็ญได้ถ้าพวกเราสามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้สร้างอำนาจส่วนคุ้มครองให้สมบูรณ์ขึ้นสามารถบังคับจิตของเราได้อย่างสมบูรณ์อยู่ใต้อำนาจส่วนคุ้มครองได้แน่ละจิตเราวางมันเถอะเราก็สามารถที่จะน้อมนำสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นมาให้ใจของเรายอมรับได้เช่นกันในเมื่อใจของเรายอมรับแล้วนั่นแหละเราจะได้รู้เลยว่าอะไรคืออะไรชัดเจนไปอีกคือขอให้รับอย่างเดียวก็ย่อมสามารถจะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกในเมื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกมันจะรู้สิ่งที่ลึกกว่าไปอีกส่วนหยาบรู้แล้วเข้าใจดีแล้วส่วนกลางก็ย่อมรู้จนกระทั่งรายละเอียดของกิเลสต่างๆอันเป็นภพของจิตที่เขาเชื่อมต่อกันมีรูปลักษณะเช่นไรเราก็จะเข้าใจหมดเราก็จะมองเห็นสภาพของจริงอย่างอื่นได้ชัดเจนขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้พวกเรายังไม่มีความสามารถที่จะสร้างอำนาจส่วนคุ้มครองขึ้นมาให้สมบูรณ์สามารถบังคับจิตของเราให้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุที่พวกเราคุยได้กับปากพูดได้กับปากใจไม่ยอมรับจึงได้เป็นปุถุชนกันอยู่อย่างปัจจุบันนี้นี่เป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถทำสมาธิให้จิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงได้เราจะเห็นคำว่าพุทธจะได้เห็นคำว่าพุทธอย่างถูกต้องอาตมาเองโดยความจริงแล้วไม่ใช่ชาวพุทธโดยกำเนิดอาตมาชาวต่างศาสนาแต่ว่าจิตใจผูกพันเหลือเกินผูกพันทางด้านพุทธมากมีนิสัยทางนี้มากเหลือเกินมีท่านอาจารย์นาคโคโสสมัยก่อนไปพักอยู่ที่บ้านบ่อยแอบไปฟังธรรมะบ่อยถูกลงโทษบ่อยถูกมัดตากแดดถูกตีบ่อยๆแต่ก็พยายามหาอุบายวิธีหลบหนีไปฟังจนได้เพราะชอบเหลือเกินแล้วก็ขโมยธรรมะเข้าบ้านบ่อยถูกตีบ่อยลงโทษบ่อยไม่สะดวกในการศึกษาเลยในยุคสมัยกันโน้นลำบากเหลือเกินจนกระทั่งต่อมาท่านผู้เป็นหัวหน้าในลัทธินั้นท่านเสียชีวิตไปแล้วก็มีอิสระเต็มที่ในการศึกษาแล้วก็มาพิสูจน์ดูว่าเออลัทธิเดิมของเราเนี่ยมียังไงเขาได้ประกอบพิธีกรรมเป็นภายนอกเป็นแก่นแท้ของศาสนาในเมื่อเขามาศึกษาทางพุทธแล้วโอ้โหมันแตกต่างกันเหลือเกินแตกต่างกันมากยิ่งเข้าไปอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นได้เห็นความเป็นอยู่ของหลวงปู่มั่นซึ่งความดีของท่านที่แสดงออกภายนอกนั้นมากมายเหลือเกินไม่มีอะไรที่ขนานนับได้ถ้าจะมองถึงเมตตาพรหมวิหารธรรมก็ดีประจำวันการแสดงออกซึ่งมีกิเลสนำหน้าหรือไม่นั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าไม่มีท่านมีความเมตตาอารีต่อพวกเราจริงๆอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีอุบายวิธีแนะนำพวกเราเนี่ยให้สร้างอำนาจส่วนคุ้มครองก็บังคับจิตจนกว่าจิตจะยอมจำนนต่ออำนาจส่วนนั้นเพื่อจะได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงนั้นให้ถูกต้องและใจของเราจะได้คลายต่อสิ่งที่เราหลงอยู่แล้วก็จะได้เข้าไปสู่จุดละเอียดต่อไปเป็นลำดับท่านจะคุมพวกเราอยู่ตลอดเวลาในเมื่อไปเห็นแล้วยังมีความปลื้มใจเหลือเกินว่าเราเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดเพราะเราได้เห็นพระอรหันต์คือหลวงปู่มั่นอันนี้ออกอุทานในใจได้และมนุษย์ว่าเราไม่ได้เห็นอริยบุคคลในครั้งสมัยพุทธกาลแต่เราเห็นอริยบุคคลเพียงองค์เดียวได้แก่หลวงปู่มั่นแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนึกว่าไม่เสียชาติเกิดถึงแม้จะตายเราก็ภาคภูมิใจเพราะเราเห็นสิ่งมหัศจรรย์และสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเราก็คิดว่าเราคงพอที่จะทำได้พอมองถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรท่านจะวิเศษกว่าเรามองแล้วก็เหมือนพวกเรานี่เองก็คิดว่าคงพอจะทำได้ก็ตั้งหลักปฏิบัติกันอย่างที่เรียกว่าเอาชีวิตแรกบุกกันอย่างที่สุดก็มีส่วนได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ภาคภูมิใจและกล้าพูดว่าถ้าผู้ใดสามารถทำสมาธิเป็นไปได้เข้าใจคำว่าพุท
ในเมื่อเข้าใจทำคำว่าพุทธได้แล้วเนี่ยเราจะรักศาสนารักศาสนาพุทธของเราเนี่ยยิ่งกว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศให้กับศาสนาแน่นอนและทุกคนเนี่ยก็เข้าใจและเข้าถึงพุทธได้น่าเสียดายชาวพุทธซึ่งประกาศตนเป็นพุทธมามกะเข้ายังไม่ถึงพุทธกันละสิเข้ายังไม่ถึงพุทธยังงมงายวิ่งตามเงาของศาสนาอยู่ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาเปรียบเหมือนที่อาตมาปาลบมาลัทธิอื่นของเขาเนี่ยพิธีกรรมภายนอกเป็นแก่นของศาสนาจะลัทธิอะไรก็แล้วแต่ได้ศึกษามาพอสมควรจนกระทั่งลัทธิเดินของตัวเองก็เหมือนกันเช่นนั้นแหละแต่สำคัญที่สุดเรื่องพุทธนี่นะรู้สึกพิสดารมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากถ้าผู้ใดเข้าไปถึงแล้วจึงจะรู้ว่าคำว่าพุทธเนี่ยสั่งพลึกคำว่าพุทธเนี่ยสั่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในเมื่อผู้ใดเข้าไปได้เข้าไปถึงแล้วเนี่ยจะรับรองว่าผู้นั้นเนี่ยจะปลื้มใจที่สุดในชีวิตและจะออกอุทานทันทีว่าเราไม่เสียชาติเกิดต้องออกอุทานแน่ๆว่าไม่เสียชาติเกิดเพราะนั้นทำไมพวกเราจะได้ออกอุทานว่าไม่เสียชาติเกิดกันล่ะแต่อยู่ที่การปฏิบัติคือเกี่ยวกับทำสมาธินั่นเองเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราทำสมาธิเพื่ออุบายวิธีที่สร้างอำนาจส่วนคุ้มครองให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็จะทำให้ใจของเราจำนนต่ออำนาจส่วนที่พวกเราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะใช้โยโอปนัญญกธรรมน้อมธรรมะหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านั้นเข้ามาเพื่อสอนใจของเราให้ยอมรับต่อสภาพความจริงเหล่านั้นได้อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอยากจะขอร้องพวกเราเนี่ยให้ได้เรื่องบำเพ็ญกันคุยมากมันก็มากแต่อยากให้มีโอกาสได้บำเพ็ญกันได้เข้าถึงพุทธกันสักทีเถอะนะพวกเราแต่สำหรับวันนี้จะมาบอกไม่ถูกว่าความปีติและปลื้มใจตั้งแต่ก้าวขึ้นมามองเห็นบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธมามกะอันแท้จริงเนี่ยมากมายเหลือเกินสนใจทางด้านสมาธินี้ปลื้มใจเหลือเกินเท่าที่อาตมานั่งอยู่ที่วัดเขาสุกิมนี่บอกตรงๆว่าวันหนึ่งอาตมาไม่ได้สาระอะไรทั้งสิ้นทำไมคนนี้เข้ามาปัญหาที่ถามนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่อาตมาจะตอบเลยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันสาระพัดแต่ที่จะให้แก้ไม่ใช่แก้เรื่องของธรรมะมันแก้ปัญหาของบุคคลนอกกว่าธรรมะไปอีกมากมายนะเดี๋ยวก็บอกกับเมียชอบเดินทางไม่ยอมกลับบ้านผัวชอบหานโยบายไปเที่ยวบอกว่าติดงานไม่รู้จะกลับตีหนึ่งตีสองตีสามดิฉันเป็นโรคประสาทเราไม่ไหวช่วยดิฉันด้วยมันก็มีแต่ไอ้เรื่องสารพัดเรื่องปัญหาโลกแตกเท่านั้นส่วนทางด้านสมาธินั้นฟังดูแล้วในอาทิตย์หนึ่งนะจะมีหรอกสักคนหนึ่งบางทีเดือนทั้งเดือนนะจะมีโผล่ขึ้นมาสักคนมาถามอุบายวิธีเรื่องสมาธิพอก็ถามกันมาปุ๊บเราก็ดีใจรีบวางมือเข้ามาสนทนากันคุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นลูกศิษย์ของใครอบรมมาจากไหนทำมาแล้วกี่ปีได้ผลอะไรบ้างบางท่านบางคนก็แหมมันก็นอกลู่นอกทางซะอีกนู่นน่ะมองไปเห็นผีเทวดาทำสมาธิแล้วต้องการหูทิพย์ตาทิพย์ต้องการอำนาจปาฏิหาริย์ต้องการอยากใหญ่ต้องการอยากเก่งอยากมีชื่อมีเสียงแค่ที่จริงกิเลสบัญชาให้ทำแท้ๆมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเลยแม้ฟังแล้วก็เศร้าสลดอีกก็ต้องมาปรับปรุงกันใหม่แก้ไขกันใหม่จนกว่าจะเข้าลู่เข้าทางกันสมควรแต่ยังดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจตอนนั้นไม่เห็นพวกเรามากมายเหลือเกินเนี่ยสนใจทางด้านสมาธิอาตมาอดพึ่งใจไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำใจเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจทำยังไงเราตอนนี้เมื่อมาเห็นของดีอย่างนี้ไม่ดีใจได้ยังไงก็มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันดีใจความดีใจเนี่ยอยากให้อาตมาพูดปกติแล้วอาตมานี่ให้พูดแล้วก็หลบมุมแล้วก็สู้แต่วันนี้ก็คิดอยากจะพูดก็เลยต้องพูดเพราะว่าไม่เห็นสิ่งที่ชวนให้อาตมาพูดนั่นเองจึงอยากจะพูดเพราะนั้นอยากจะให้บรรดาพวกเราทั้งหลายผู้เตรียมตัวมาดีแล้วเรียกว่าเตรียมตัวมาดีนะซึ่งเป็นพุทธมามกะอันแท้จริงไม่ใช่ผู้หลงเงาของศาสนาไม่ใช่ผู้วิ่งตามเงาซะแล้วผู้มุ่งเข้าหาแก่นแท้ของศาสนาอยากจะให้พวกเรามีโอกาสได้นั่งสมาธิกันเดี๋ยวนี้เตรียมนั่งสมาธิกันซะเลยเพื่อเข้าไปหาผลอันแท้จริงของสมาธิเป็นอุบายวิธีที่จะปลดจิตจากกิเลสเราจะได้เป็นอิสระหรือเป็นไทยซะเลยเอากันสัก30นาทีนะใครตั้งนาฬิกา30นาทีว่ากันเลยตั้งให้ติ้งเลยตั้งเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวนั่งสมาธิลองดูนะท่านผู้ใดสุขภาพไม่ดีนั่งขัดสมาธิไม่ได้พับเพียบก็ได้นะพับเพียบก็ได้หรือถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็ขอให้นั่งขัดสมาธินะวิธีนั่งขัดสมาธิเราก็ดูเองนะอย่างเราก็เห็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธินะเราก็ได้เห็นนี่ขาซ้ายวางลงก่อนแล้วก็ขาขวาวางทับลงไปนะแล้วก็มือซ้ายวางลงก่อนหงายมือขึ้นนะหงายมือขึ้นแล้วก็มือขวาวางทับลงไปนะถ้าเราวางทับลงไปนะบางคนก็บอกว่า
เอาหัวแม่มือชนกันบางคนก็ห่างนิ้วหนึ่งไม่จำเป็นไอ้ไม่จำเป็นยังไงไม่จำเป็นคือวางลงไปแล้วมันถนัดไม่ต้องพะวงคือมันแน่นบางคนวางลงไปแล้วไม่ถนัดเหมือนจะหลุดใจก็ไปพะวงอยู่ที่มือความเป็นสมาธิก็ไม่เป็นเพราะนั้นให้วางให้ดีพอดีเลยจะวางก็ไปลึกๆดึงไว้ซะเลยได้ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่เราจะทำได้นะเอาให้ถนัดก็แล้วกันแล้วก็ลองนั่งดูถ้านั่งมันตรงนะมันไม่สบายหย่อนลงไปนิดนั่งหายดีที่สุดสบายที่สุดอยากไปบังคับเขาปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพที่สบายที่สุดเอาเถอะแต่ไม่ใช่ตามใจตลอดเรื่องทำสมาธิเราต้องทำให้สบายในเมื่อเรานั่งสบายกายมันสบายทีนี้เรามากำหนดใหม่ลมให้ใจเขาออกดีที่สุดนะเป็นแบบสาธารณะดีเหลือเกินเรื่องสมาธิกำหนดลมให้ใจเขาเรากำหนดลมให้ใจเขาออกดีกว่านะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรารับรู้เฉยๆที่ปลายจมูกเอาปลายจมูกเป็นจุดที่ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเลยกันนะเราจะไปวิ่งเข้าตามลมจะวิ่งออกตามลมให้รับรู้ที่ปลายจมูกเฉยๆรับรู้เฉยๆหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ให้มีบริกรรมภาวนาประกอบพุทธกับโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ไม่ออกเสียงเพียงแค่นึกในใจพุทโทพุทโทแล้วลมหายใจเข้าออกอีกนะอย่าไปแต่งบางท่านบางองค์บอกต้องหายใจก็ออกหนักๆแรงๆไม่ใช่บางคนต้องสูดลมหายใจออกยาวๆไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาของเขาปล่อยเลยเขาจะหายสั้นหรือหายยาวเรื่องของเขาปล่อยไปตามสภาพให้สบายสบายหลวมหลวมทำธรรมดาสบายสบายอย่าเจ๊กอย่าดันแล้วก็การกำหนดอีกล่ะอย่าไปสะกดอย่าไปเพ่งรับรู้เฉยๆถ้ามีคำว่าสะกดจะวิปริตคำว่าวิปริตนั้นจะไม่ปกติอาจจะมึนงงศีรษะหรือน้ำลายมันไหลแห้งคอแห้งก็ดีหรือน้ำลายไหลไม่หยุดก็ดีเหล่านี้เรียกว่าวิปริตถ้าเรากำหนดถูกต้องไม่มีคำว่าวิปริตน้ำลายไม่ไหลคอไม่แห้งมึนงงศีรษะอึดอัดหน้าอกไม่มีหรือบางทีถ้าเราสะกดตัวเองหากในเมื่อมีพลังแล้วนะปรากฏว่าตัวของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามนิมิตปรากฏว่าเต็มห้องเลยอันนั้นก็ไม่ถูกให้กำหนดใหม่ถ้ากำหนดใหม่ถูกต้องนะคือปกติลมหายใจเข้าออกไม่มีละเอียดลงปกติอยู่อย่างเดิมมีคำว่าเจ๋วอยู่อย่างเดิมไม่มีอาการวิปริตเลยทั้งลมหายใจเข้าออกทั้งกิริยาอาการทุกอย่างไม่มีอะไรวิปริตนั่นเรียกว่าถูกต้องถ้าวิปริตขึ้นมาแล้วก็ผิดทันทีเราก็กำหนดใหม่ถ้ากำหนดถูกไม่มีการเพ่งหรือกดดันตัวเองนั้นจะปกติอย่างที่ว่าฉะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในสภาพคำว่าปกติทุกอย่างกันเลยกันต่อจากนี้ไปนั่งกันสัก30 นาที